ธาตุทองซึ่งมีการจัดงานวัดมาตั้งแต่วันที่13นะครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะประยุติในวันที่21กรกฎาคมนะจัดทั้งทีเนี่ยจัดกันแบบยาวนานเต็มที่ฮะตอนแรกผมนึกว่าจบวันที่17นะผมน่าจบวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะพอดีผมไปงานศพพอดีนะฮะผมไปงานศพวันอาทิตย์ที่17นะก็เห็นงานวัดก็อ่านวันสุดท้ายแล้วนะฮะโหการหาที่จอดรถมันลำบากมากก็ตรงนั้นจริงๆตรงนั้นเป็นลานจอดเป็นลานจอดนะฮะแล้วคิดดูว่าทั้งลานเนี่ยถูกยึดไปโดยการจัดงานวัดฉะนั้นเนี่ยรถจอดรถที่จะมางานศพบรรดาแขกที่จะมางานศพเป็น10กว่าศาลา20ศาลานะโอเคอาจจะไม่เต็มทุกศาลาแต่รถต้องไปจอดที่ไหนฮะต้องขับเข้ามาวนหาที่จอดตรงบริเวณหน้าศาลานะล็อกใครล็อกมันนะโอ้โหต้องวนเข้าไปนะหาที่จอดเอานะฮะยิ่งกว่าหารถหาที่จอดรถในห้างอีกอ่ะไม่น่าเชื่อนะฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตอนที่มีเรื่องของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาครับนะครับตอนแรกเนี่ยทางสำนักงานเขตจัดนะครับแล้วตอนหลังก็ไม่จัดทางสำนักงานเขตเนี่ยทำหนังสือมาขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสนะฮะพระราชวรยานโสพลเจ้าอาวาสวัดธาตุทองแต่ที่สุดแล้วทางสำนักงานเขตก็เปลี่ยนใจไม่จัดนะครับเพราะเรื่องของโควิดด้วยเรื่องอะไรต่อมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็โอเคก็มีหนังสือมาบอกว่าไม่จัดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าการเดินหน้าจัดด้วยการเก็บเงินบรรดารถร้านค้าต่างๆรถละ15,000ยังดำเนินต่อไปยังไม่ได้เอาป้ายลงยังมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้นะว่าใครสนใจจะมาตั้งร้านขายไก่ปิ้งหมูปิ้งอะไรน้ำหวานอะไรก็ติดต่อที่เบอร์นี้แล้วก็เสียเงินไป15,000นะฮะซึ่งไปสอบถามท่านเจ้าวาดวัดธาตุทองท่านเจ้าวาดก็บอกว่าไม่ได้ให้จัดนะเจ้าวาดบอกไม่ได้ให้จัดและสำนักงานเขตก็ไม่ได้จัดเอาถ้าอย่างนั้นใครจัดเขาก็เลยสงสัยไวยาวัจกรซึ่งไวยาวัจกรเนี่ยมีหลายคนนะครับวัดเนี่ยมีหลายคนเอาล่ะแม้บางคนจะไม่ได้มีบทบาทแล้วแต่ก็ยังเหลืออีกบางคนที่ยังมีบทบาทอยู่นะครับเรื่องนี้ทางผู้สื่อข่าวท็อปนิวได้เดินทางไปยังวัดธาตุทองครับไปพบกับไปดูงานวัดเลยนะครับซึ่งใช้พื้นที่ลานจอดรถหน้าวัดเป็นสถานที่จัดงานมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้ามาออกร้านขายของเต็มลานจอดรถหน้าวัดรวมแล้วไม่ต่ำกว่า200ร้านนะครับผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปสอบถามยังเบอร์โทรศัพท์ที่ปิดประกาศเอาไว้ใครอยากจะมาเป็นร้านค้าอยู่ในงานให้โทรมาที่เบอร์นี้ผู้สื่อข่าวโทรไปที่เบอร์นั้นเลยฮะไปเจอคุณชยาพิมพ์นะครับเพราะตามบอกว่าติดต่อคุณชยาพิมพ์ก็โทรศัพท์ไปนะครับก็สอบถามว่าค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมีใครเป็นคนดูแลถามคุณชยาพิมพ์ได้แต่ถามฮะปรากฏว่าพอถามปุ๊บทางนั้นตัดสายทิ้งเลยอ้าวเอ๊ะสงสัยสายหลุดโทรไปใหม่ไม่ติดแล้วฮะถูกบล็อกไปแล้วฮะดูสิฮะผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อไปยังคุณธนศักดิ์หนึ่งในวัยวจกรของวัดเพื่อต้องการสอบถามว่าสำนักงานเขตวัฒนาออกหนังสือไม่อนุญาตให้จัดงานตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ทำไมวัดยังจัดงานได้อีกแต่ก็ไม่สามารถติดต่อคุณธนศักดิ์ได้เหมือนกันนะครับอีกประเด็นการจัดงานวัดนะครับคือวัดธาตุทองเนี่ยสำนักงานเขตวัฒนาออกหนังสือห้ามจัด8กรกฎาคมนะครับแล้วทำไมยังมีการจัดงานแล้วต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมล่วงเลยมาจนถึงวันนี้นะครับจากการสอบถามผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานที่โรงเรียนวัดธาตุทองฝ่ายประถมก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่างานวัดจัดขึ้นปีละ2ครั้งแต่เดิมมานะฮะก็คือช่วงปีใหม่กับสงกรานต์กลุ่มผู้ปกครองที่มารอรับบุตรหลานก็ได้รับผลกระทบบ้างเรื่องที่จอดรถแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของวัดมาคอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วพอมาเจอช่วงโควิดผู้ปกครองท่านนี้ก็บอกว่าก็มารับบุตรหลานแล้วก็รีบกลับบ้านเลยไม่เดินเที่ยวงานวัดเพราะว่าช่วงโควิดมันกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งแล้วเด็กๆในโรงเรียนก็ติดกันพอสมควรนะครับขณะที่แม่ค้าที่เปิดร้านขายของอยู่ในงานท่านหนึ่งบอกว่าอยากให้สังคมให้ความเป็นธรรมกับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของด้วยหลังมีข่าวปรากฏออกไปว่าการจัดงานวัดไปสร้างผลกระทบให้กับผู้ที่อยู่โดยรอบเช่นโรงเรียนชุมชนที่พักอาศัยรอบวัดรวมไปถึงผู้ที่มางานศพก็ขอชี้แจงว่าจากที่ได้พูดคุยกับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวงานวัดส่วนใหญ่บอกว่า
นั่งรถไฟฟ้ามาเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ค่อยมีที่จอดรถส่วนประเด็นเรื่องอาจเป็นแหล่งแพร่ระบาดโควิดเนื่องจากมีโรงเรียนอยู่ติดกันนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าก็ไม่ค่อยเห็นมีใครกลัวโรคโควิดนะและทุกคนเวลามาเที่ยวงานวัดก็สวมใส่หน้ากากอนามัยแต่โดยดีคือสอบถามพ่อค้าแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าก็ให้สัมภาษณ์ในเชิงขอความเห็นใจนะครับโอ้ยคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอารถมาจอดหรอกเขามารถไฟฟ้านะครับแล้วก็บอกว่าผลกระทบเกี่ยวกับที่จอดรถก็ไม่เยอะครับนะแต่พอสอบถามคือที่สื่อมวลชนสงสัยก็คือว่าท่านเจ้าอาวาสไม่อนุญาตให้จัดไม่รู้เรื่องทางเขตไม่อนุญาตให้จัดไม่รู้เรื่องแล้วใครเป็นคนจัดนะครับแล้วใครเป็นคนจัดแล้ววัยยาวัชกรนี่นะครับวัยยาวัชกรทำไมติดต่อไม่ได้ทำไมติดต่อไม่ได้เงิน15,000เนี่ยไปตกอยู่กับใครท่านผู้ชมคูณนะฮะ15,000คูณ200อ่ะคุณธีระโอ้โห15,000คูณ200นะคูณไปเลยฮะ200ล้านน่ะเงินจำนวนไม่ใช่น้อยนะฮะอยู่กับใครอยู่กับใครเอาละบางร้านอาจจะเป็นร้านเล็กๆนะครับอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวที่เราเห็นเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นร้านใหญ่อาจจะเก็บ15,000นะครับแต่ว่าร้านเล็กๆอาจจะไม่ถึง15,000เอาตีสัก10,000นะครับ10,000ก็เท่าไหร่เข้าไปแล้วถ้า200ล้านร้านละ15,000ก็3ล้านนะ3ล้านบาท3ล้านบาท3ล้านบาทเงิน3ล้านบาทเนี่ยตกอยู่กับใครนะครับนี่คือเราตามเสนอข่าวนี้เราเข้าใจพ่อค้าแม่ค้านะที่เขาต้องการพื้นที่ขายของนะแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสนะความถูกต้องของการจัดงานนี้ในเมื่อเขตไม่ให้เจ้าอาวาสไม่เซ็นเอ้าแล้วพื้นที่ของวัดเนี่ยแล้วใครไปอนุญาตเซ็นไหมล่ะเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้ทางด้านของผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสืบสาวราวเรื่องนะครับถ้าเจ้าวาดวัดไม่ได้เซ็นอนุญาตให้จัดนะครับครับแล้วก็มันมีพิรุธหลายอย่างไม่ว่าจะโทรศัพท์ไปติดต่อตามเบอร์นะครับก็ถูกบล็อกไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วเขาก็สงสัยกันพูดตรงๆก็คือว่าวัยยาวัชกรเนี่ยมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับมีเอี่ยวด้วยหรือเปล่าที่บอกว่าที่บอกต่อหน้าท่านเจ้าวาดนะครับว่าแจ้งให้ผู้จัดยกเลิกแล้วแต่เอาเข้าจริงๆกลับมีการเปิดงานหน้าตาเฉยนะครับวัยวัชกรคนไหนเรื่องแบบนี้ไม่น่าเลยนะฮะมันดูไม่ตรงไปตรงมาเนอะใช่หากินกับวัดน่ะหากินกับวัดครับเอาพื้นที่วัดหากินนะครับท่านผู้ชมครับมีรายงานข่าวมาคือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไม่เจอนมยี่ห้อโฟโมสพาสเจอร์ไลส์นะนมโฟโมสพาสเจอร์ไลส์ไม่เห็นมีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปที่บริษัท